จะเป็นไปพิพิธภัณฑ์ที่เด็กเลือกเองแล้วกลับมาก็มาคุยถอดกันว่าเขาได้อะไรจากพิพิธภัณฑ์ที่เขาไปเพื่อจะให้ทั้งหมดนะคะทั้งห้องเนี่ยตั้งเป้าร่วมกันว่าอยากทำพิพิธภัณฑ์แบบไหนทุกระยะมันคือเราก็ก้าวไปพร้อมๆเด็กอ่ะเพราะว่าเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเราก็เรียนรู้ไปกับเขาคือบทบาทครูมันเปลี่ยนไปคือว่าเราต้องฟังเขามากๆค่ะเนื้อหาค่ะเขาก็จะไปค้นคว้าของเขาด้วยตัวเขาเองว่าไปหยิบมาเพื่อจะสร้างเป็นงานของเขาซึ่งเขาออกแบบความประทับใจที่เกิดขึ้นคือมีเด็กคนนึงอ่ะหลายทักษะที่เขาทำไม่ค่อยได้แล้วก็มันจะไปซับซ้อนเรื่องของสังคมความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยเพื่อนก็จะมองว่าเขาทำอะไรไม่ค่อยได้เขาก็บอกว่างั้นเขาขอทำโมเดลได้ไหมเขาเลือกศึกษาเรื่องนางสาวสยามซึ่งเป็นเครื่องบินลำแรกค่ะเขาก็ออกแบบขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องไปปรึกษาครูบัวลอยว่าจะทำโมเดลเครื่องบินออกมาได้ยังไงคือวันที่เขาทำได้สำเร็จนะคะเขาแบบร้องไห้อ่ะเขาบอกว่าครูครับผมไม่เคยทำโมเดลได้สำเร็จเลยเขาต้องการที่จะเสนอความชอบของเขาคือละครที่เขาอยากจะวางแผนเองอยากจะแต่งเองอยากจะคิดเองซึ่งตอนแรกครูตั้งเป้าหมายว่าละครต้องออกประมาณนี้ประมาณนี้คือเป็นละครแนวพีเรียดนะต้องมีข้อมูลเข้ามานะพอถึงเวลาคุยงานจริงมันล้มทิ้งหมดเลยเหลือแต่สิ่งที่เขาอยากทำเราก็โอเคถอยก็ได้เราก็ถอยออกมาละถ้าเราไม่สอนหรือไม่เน้นเลยอ่ะเขาจะได้อะไรเกิดมาแน่แต่พอเราได้ลองลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาทำณเวลานั้นงานเป็นตัวพาเขาตอนที่เด็กเขาเข้ามาลองห้องเนี่ยผมก็เห็นการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะว่าจากที่เราเซตนู่นเซตนี่เอาไว้ให้เขาเล่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถเข้ามาใช้งานได้เขาทำได้แล้วก็เป็นธรรมชาติของเขามากเราเนี่ยแทบจะเป็นส่วนเกินเลยในตอนนั้นเอาข้อจริงครูเองครับไปติดอยู่กับเงื่อนไขเนื้อหาด้วยแล้วเงื่อนไขการทำงานด้วยอย่างเช่นผมเองเนี่ยผมจะไม่ปล่อยเรื่องเนื้อหาถ้าเนื้อหายังไม่ครบยังไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะไม่ปล่อยให้เขาไปทำงานพอเขียนเงื่อนไขตรงนั้นออกก็คือให้ลงไปถ่ายเลยลงไปทำงานลงไปคิดสตอรี่บอร์ดที่คร่าวๆแล้วก็ลองไปทำเลยเด็กก็เคลื่อนเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเวลาเขาลงไปถ่ายจริงเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าเอาข้อจริงเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็เขาทำได้ดีด้วยเขาเริ่มรู้สึกที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเองทั้งลายเส้นการออกแบบเรื่องการเอาเนื้อหามาสร้างสตอรี่แล้วก็มาสร้างเป็นภาพวาดช่วงนี้ไม่ต้องเข็นมากเท่าตอนที่สั่งให้เป็นคนเนื้อหาบางคนก็สามารถที่จะครีเอทแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองเอามาให้ดูบ้างเป็นระยะหรืออยากอวดนักเรียนเริ่มคิดอะไรได้เองว่ามีอะไรในมือแล้วจะพรีเซนต์ยังไงช่วงที่บอกว่าเรามัวแต่ยัดเนื้อหาให้เขาอะแล้วไม่ให้เขาเข้าสู่เรื่องการ์ตูนสักทีเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วค่อยๆให้เนื้อหาเนี่ยมันไหลเข้ามาเองไม่มีทางหรอกที่เราจะไปสอนเนื้อหาอะไรให้กับใครได้ถ้าเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องการเนื้อหานั้นไปทำอะไร